มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเผยไทยตอนบนยังคงหนาวเย็นนะคะยอดดอยอย่าเยือกค่ะอุณหภูมิต่ำสุด4องศากทม.มีเมฆบางส่วนเตือนภาคใต้ยังเจอมรสุมฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันที่21ธันวาคม64กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นค่ะสำหรับยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด4ถึง12องศาเซลเซียสค่ะและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6ถึง14องศาเซลเซียสจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณหัวเกาะสุมาตราจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะอันหนึ่งพายุดีเปรสชันราอีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะจะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็สลายตัวในระยะนี้ต่อไปโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กหมอกควันบริเวณประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครมีการสะสมลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะภาคเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 25-31 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 26-29 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูนะคะจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ